ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกลับมาแน่เจาะเคาะรูปแบบใหม่สุดทันสมัยนายกพบประชาชนที่ทำเนียบรัฐบาลนายเทวันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการจัดรายการนายกพบประชาชนที่เตรียมนำเสนอรูปแบบรายการต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าขณะนี้ยังไม่ได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเนื่องจากวันนี้นายกติดภารกิจรับผู้นำจากประเทศเกาหลีใต้จึงไม่ได้พูดคุยแต่ในวันพรุ่งนี้3กันยายนจะไปพูดคุยกับนางนฤมลวินโยศินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวก่อนจะนำไปเสนอนายกเพื่อให้นายกตัดสินใจโดยทั้งตนและกรมประชาสัมพันธ์ได้คิดรูปแบบรายการไว้หลายรูปแบบเพื่อให้ดูมีความทันสมัยเช่นรายการประจำหรือเวลานายกลงพื้นที่แล้วมีคำถามเข้ามาทั้งนี้ต้องแล้วแต่นายกแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลมากที่สุดส่วนวันและเวลาของรายการนั้นยังไม่ได้คิดรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงต้องดูความเหมาะสมก่อนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ